สวัสดีครับแคมปิ้งทอล์กกับพลพัฒน์ครับผมช่วงนี้กำลังเตรียมรถนะเตรียมรถกำลังจะแบบว่าเอาไปออกท่องเที่ยวนะครับช่วงปีใหม่นะก็เลยทำไปหลายอย่างนะล่าสุดก็ที่ไปเนี่ยครับไปต่อภาษีนะครับไปตรวจตลอนะครับแล้วก็ไปแก้ไขเบรกนะเบรกเพิ่งจะมารู้ว่าล้อหลังเนี่ยมีปัญหาว่ามันไม่เบรกถัดมาก็คืออะไรก็คือแตรนะแตรคันนี้เสียงแตรก็ไปตามอายุนะก็คือมันค่อนข้างดีจะอะไรอายุมันเยอะแล้วนะครับก็เลยไปหาซื้อแตรมาเปลี่ยนให้ใหม่นะครับมาดูว่าเป็นแตรอะไรแตรที่ผมซื้อมาเป็นแตร Bosch นะแตร Bosch แตร Bosch เนี่ยมันจะมี2แบบนะที่ผมดูในข้อมูลอันนี้ผมซื้อจากใน Lazada นะร้าน Official ของ Bosch เลยนะเพราะฉะนั้นมั่นใจว่าได้ของแท้แน่นอนนะครับก็จะมี2แบบนะแบบแรกคือเป็นแผ่นไดอะเฟรมแผ่นไดอะเฟรมมันจะเวลากดแช่นานๆแล้วเสียงมันจะหายนะแต่ตัวนี้นี่มันจะเป็นในนี่เขาบอกว่ามันเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์นะเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังนวัตกรรมใหม่ควบคุมการทำงานด้วยไมโครชิปสามารถบีบแตรต่อเนื่องได้นานถึง3นาทีนะคือกดแช่เลย3นาทีนะไมโครชิปอายุใช้งานยาวนานกว่า10เท่าทนกับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิกระแสไฟฟ้าความชื้นอย่างยิ่งยวดทำให้คุณภาพเสียงที่ดังชัดกลางวันทุกสภาวะการใช้งานลดไฟลงกว่า 30% เดี๋ยวผมจะอ่านคู่มือว่ามันต้องต่อรีเลย์มั้ยแต่คิดว่าไม่น่าจะต้องต่อรีเลย์นะราคาที่ผมได้มานะครับน่าจะประมาณสัก8จริงๆมัน800กว่านะทีนี้มันมีโปรลดแล้วก็จะมีส่วนลดนะต่างๆสรุปแล้วผมก็ได้ประมาณ700นิดๆพร้อมส่งนะครับ เขาเขียนว่าแต่ฟันฟ้า2เสียงระบบดิจิตอลนะเห็นไหมเป็นระบบดิจิตอลนะไม่ใช่เป็นระบบแบบแผ่นไดอะเฟรมอ่ะมาดูกันว่าในกล่องมันมีอะไรบ้างนะครับเสียงคราวนี้ลุงจะกลายเป็นเสียงเหมือนรถเบนซ์แล้วนะปันปันนะเดี๋ยวมาฟังเสียงของตัวนี้ก่อนเสียงแตรติดรถก่อนว่าเสียงมันเบาแค่ไหนนะครับอ่ะไปดูกันครับเอาเดี๋ยวเรามาทดสอบกันครับเสียงติดรถเป็นยังไงอีอีเสียงแบบสลึมสลือมากอี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 คือมันแบบว่าบีบหมายังไม่สะดุ้งเลยนะอี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 เสียงมันเบามากเพราะฉะนั้นนี่สัญญาณเนี่ยพวกตัวเนี้ยตัวแจ้งเตือนเนี่ยยังไงก็ต้องเปลี่ยนใหม่นะเอาให้เสียงมันดังกลางวันมากขึ้นนะครับก็เดี๋ยวจะใส่แต่ Bosch เอามาดูกันก่อนว่าในกล่องมันมีอะไรบ้างนะครับเอามาดูกันแต่ Bosch SH3 นะ H เอาตัวที่ H3F นะ S3F นะครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะแกะกล่องกันเลยมีอะไรบ้างนะครับดิจิตอลเฟรมแฟร์แต่ฟันฟ้า2เสียง1อันนะครับใน1กล่องจะมีมาให้2อันผมไม่แน่ใจว่าเป็นเสียงสูงหรือเสียงต่ำนะครับนี่ไงหน้าตาก็เป็นอย่างเงี้ยนะน้ำหนักค่อนข้างดีเลยนะน้ำหนักค่อนข้างดีนะครับมี2อันนะครับไม่รู้ว่ามันเป็นต่ำหรือสูงนะหรือว่ามันใช้ข้างเดียวได้หรือเปล่าไม่รู้แต่จริงๆจากที่ผมลองเดี๋ยวจะต้องลองดูว่าถ้ามันดังข้างเดียวได้นี่ก็ถือว่าแจ๋วเลยนะแต่ว่าก็ยังเป็น Made in China นะครับโอเค1อัน1ตัวแตรนะครับอย่างที่2มีอะไรให้บ้างมีคู่มือนะนี่คู่มือนะครับเป็นภาษาจีนภาษาอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยโอ้มีภาษาไทยด้วยโอ้โหแจ๋วมากเลยนะมีวิธีการต่อด้วยนะครับอ่ะอย่างงั้นเดี๋ยวเราจะไปลองดูนะว่าต่อแล้วเป็นยังไงถัดมามีอะไรให้เห็นแวบๆเหมือนมีอะไรมาให้นะนี่ไงมีสายมาให้นะครับทั้งหมด4เส้นนะตัวนี้น่าจะเอาไว้สำหรับเวลาแบบเอาไปต่อแตรนะนี่ไง4เส้นตัวนี้น่าจะต่อเข้ากับแตรนะแล้วตัวฝั่งทางด้านนี้เราก็ปอกสายออกไปเพื่อที่จะไปพันกับแตรตัวเดิมอะไรก็ตามแต่แล้วก็บัดเกียร์เอานะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองดูติดตั้งดูว่าจะเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ต้องมีมุดนะนี่ก็คือเป็นแตรเดิมของมันจริงๆเขาก็มีเปลี่ยนแล้วแหละนะเห็นไหมแต่ว่าคิดว่าไอ้ตัวที่อยู่ข้างกันนะมันเสียนะมันก็เลยใช้ได้แต่ตัวที่เป็นเหมือนของติดรถนะตัวเนี้ยนะตัวเนี้ยใช้ได้ที่เป็นเสียงดังแบบอ่อยๆนะแต่ตัวที่มันเป็นเหมือนตัวฮอร์นเนี่ยผมว่าเสียละงานนี้มีมุดครับติดตั้งเองนะเดี๋ยวขอแยกติดตั้งก่อนนะครับง่ายๆไม่มีอะไรก็ขันตัวนี้นะขายึดเข้าไปนะครับยึดให้มันแน่นหนาแล้วก็เสียบสายแค่นั้นเองนะบวกลบแค่นั้นเองง่ายๆเดี๋ยวผมจะลองดูว่าจะใส่กี่ตัวดี
แต่จริงๆมา2ตัวก็ต้องใส่2ตัวเนาะเสียงมันจะได้ดังเห็นเขาบอกเวลาติดให้มันคว่ำลงหรือยังไงสักอย่างนึงน้ำมันจะได้ไม่เข้านะเนี่ยคว่ำลงอย่างนี้นะครับติดคู่กันนะโอเคครับขออนุญาตติดตั้งก่อนครับผมมาแล้วครับตอนนี้อันนี้แค่ลองสายดูก่อนนะว่าเสียงเป็นยังไงนะใส่ตัวเดียวก็ดังสนั่นหวั่นไหวแล้วนะครับแต่ไหนๆมา2ตัวแล้วต้องใส่2ตัวนี่ต่อรอยก่อนครับยังไม่ได้ยึดขายึดอะไรแค่ดึงสายเดิมมันออกนะแล้วก็พอดึงสายเดิมมันออกเสร็จปุ๊บก็เสียบเข้าไปที่แต่บอสเลยนะครับมาฟังเสียงกันดีกว่าว่าดังแค่ไหนนะครับนี่แค่ตัวเดียวนะถ้า2ตัวก็คูณ2ครับเสียงเพาะด้วยนะทดลองกันดีกว่าครับเป็นยังไงอันนี้ตัวแรกนะตัวแรกนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวที่2ว่ามันจะเป็นโทนเสียงเหมือนกันหรือเปล่านะครับถอดออกก่อนนั่นเก่ามาลองเทสดูก่อนเผื่อบางทีแบบว่าถ้าเสียงเหมือนกันอาจจะใส่แค่ตัวเดียวนะเพราะว่าแค่นี้มันก็สนั่นหวั่นไหวแล้วนะครับใส่คั่วให้มันถูกด้วยนะมีบวกมีลบนะใส่เข้าไปแป๊บหนึ่งนี่ต่อแบบชั่วคราวนะยังไม่ได้ต่อแบบจริงจังนะครับเอาวางไว้กันหล่นมาวะโอเคที่วางไงวะลองดูไม่รู้เสียงเหมือนกันป่ะนะครับโอ้เสียงคนละเสียงอันนี้จะเสียงต่ำกว่าเมื่อกี้จะเสียงสูงกว่าเพราะฉะนั้นถ้าใส่2ตัวก็จะเสียงแบบแหลมตวงต่ำตัวหนึ่งนะโอเคครับปะมายึดกันดีกว่าแค่นี้เองโคตรง่ายเลยเปลี่ยนแต่โอ้ที่มันแคบนะกระจังหน้ามันแคบมากเลยจะให้ถอดกระจังหน้าเพื่อเปลี่ยนแต่ก็ใช่เรื่องนะครับสุดท้ายก็ถอดออกมาจนได้นะครับนี่ไงแต่เก่ามีเศษฝุ่นเต็มไปหมดเลยนะไม่เวิร์กแล้วนะหมดสภาพแล้วอันนี้ก็โยนทิ้งไปแล้วเดี๋ยวใส่แต่ใหม่เข้าไปแล้วเดี๋ยวทำสายนิดหน่อยนะครับอุปกรณ์ผมมีอยู่แล้วสบายๆนะครับไม่มีอะไรยากนะเดี๋ยวใส่เข้าไปขันยึดให้แน่นหนาแล้วเราก็จำสายเข้าไปแค่นี้ก็จบข่าวแล้วครับโอเคครับลุยกันต่อเลยครับกว่าจะเสร็จนะครับเล่นเอาสมืดเลยเอาพอมันเป็น2เสียงสูงเสียงต่ำแล้วฟังเสียงดูนะครับว่าเสียงมันจะสนั่นวันไหวขนาดไหนว้าเสียงดีขึ้นเยอะเลยครับผมตอนนี้ลุงก็เสียงเป็นเสียงรถเบนซ์ไปแล้วนะครับผมทำง่ายๆถอดของเก่าออกนะครับแล้วก็ใส่ของใหม่เข้าไปต่อสายนิดหน่อยก็ใช้งานได้แล้วครับเนื่องจากว่ามันเป็นแบบดิจิตอลนะมันไม่ใช่เป็นแบบแผ่นไดอะเฟรมมันก็เลยกินไฟน้อยผมไม่แน่ใจว่าต้องต่อผ่านรีเลย์หรือเปล่าแต่คิดว่าไม่น่าจะได้ต่อผ่านรีเลย์นะของผมนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าใช้งานได้ดีเสียงใช้ได้นะครับผมยังไงก็วันนี้ขอลาไปก่อนพร้อมกับโอ้โหมืดแล้วนะครับทำรถสมืดเลยโอเคครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมอย่าลืมนะครับชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกด Subscribe ในช่อง YouTube ไปผมด้วยวันนี้ลาไปก่อนแคปปิ้งทอล์คกับพลวัตสวัสดีครับฟังอีกสักรอบนึงก่อนไปฮู้โอ้เสียงได้เลยนะเสียงกังวานดีครับสะท้อนดีนะประมาณนี้ครับโอเคครับผม